ดูที่บึงการบ้างครับบึงการไปดูกู้ภัยกับชาวบ้านเขาไปช่วยควายตั้งท้องที่ไปตกบ่อร้างในสวนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ไปพบคุณบัวเรียนจันโคตรเป็นคนอำเภอเซกาจังหวัดบึงการมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเจ้าของควายเคราะห์ร้ายนี่แหละครับขอความช่วยเหลือด้วยเพราะทุกๆเช้าคือทางคุณบัวเรียนเขาจะมีควาย4ตัวพาออกมาจากคอกไปกินหญ้าอยู่แถวสวนใกล้บ้านแห่งนี้เป็นประจำพอช่วงสายๆมีควายตัวหนึ่งหายไปเป็นควายตัวเมียอายุ4ปีท้องประมาณสัก4เดือนก็เลยเดินตามหาไปทั่วครับพอไปก็พบว่าเจอว่าควายตัวนี้ตกลงไปในบ่อน้ำร้างคาดว่าแถวปากขอบบ่อจะมีหญ้าขึ้นปกคลุมแล้วมองไม่ค่อยเห็นดินแถวนั้นก็อ่อนอาจจะทรุดตัวลงไปและควายตกลงไปครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านก็เลยต้องเอาจอบมาขุดแต่งปากบ่อทุบขอบบ่อที่เป็นปูนซีเมนต์เปิดทางก็ยื้อยุดฉุดกระชากทุลักทุเลน่าดูครับกว่าจะพาควายตัวนี้ขึ้นมาได้ใช้เวลา2ชั่วโมงควายตัวนี้ก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยครับนี่โชคดีนะฮะที่ปลอดภัยทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกอยู่ในท้องนะฮะครับก็ต่อไปใครจะพาควายออกไปกินหญ้าก็ช่วยดูหน่อยว่าจุดนั้นมันเป็นบ่อหรือเปล่าไม่งั้นก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านกันแบบนี้นะครับ